ไปดูที่เอเวอร์ตันบ้างครับล่าสุดนะครับมีรายงานระบุว่าพวกเขาโดนตัดแต้มเพิ่มอีก2คะแนนนะครับจากความผิดด้านกฎการเงินอีกครั้งแต่เอเวอร์ตันเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปอุทธรณ์ต่อนะครับโดยเอเวอร์ตันนะครับโดนตัดแต้มไปก่อนหน้านี้10แต้มนะครับมีการอุทธรณ์โทษแล้วบทลงโทษก็ลดลงเหลือ6แต้มนะครับทำให้ทีมพ้นจากโซนอันตรายมานิดหน่อยแต่ล่าสุดนะครับก็มีการตัดแต้มเพิ่มโดยกฎของพรีเมียร์ลีกนั้นอนุญาตให้แต่ละทีมนั้นขาดทุนได้ไม่เกิน105ล้านปอนด์ต่อเวลา3ปีนะครับและคณะกรรมการอิสระก็บอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยเกินไปเยอะเลยเพราะว่าเกินไปถึง 16.6 ล้านปอนด์นะครับเป็นการตัดแต้มล่าสุดตอนนี้ก็มีโอกาสต้องมาหนีตกชั้นแล้วครับเพราะว่าแต้มอยู่ในโซนอันตรายเหลือเพียงแค่2แต้มเองโปรแกรมแข่งขันละ7เกมแต่ล่าสุดนะครับก็มีการระบุการลงโทษนะครับโดยส่วนของอีก1ทีมนั่นคือ Nottingham Forest ครับถูกตัดไป4แต้มคณะกรรมการอิสระระบุว่าบทลงโทษเดิมของ Forest คือ6แต้มแต่มีการลดเหลือ4แต้มจากการไกล่เกลี่ยก็มีการยอมรับแต่เนิ่นๆครับและก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทางฝั่งForest เองก็เลยไม่โดนตัดนะครับตัดแค่4พอมาดูตารางคะแนนในโซนนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าทีมในกลุ่มที่หนีจากการตกชั้นมี3ทีมหลักๆนะครับนั่นคือเอเวอร์ตันฟอร์เรสต์และลูตันที่แต้มมันไล่กันก็เอเวอร์ตันโดนตัดเพิ่มเป็น8แต้มจากเดิม6แต้มนะครับก็ทำให้มีแค่27ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับโดนตัด4ไปแล้วก็มี25ส่วนอันดับ18นั่นคือลูตันทาวก็มี25และพวกเขาไม่โดนตัดแต้มอะไรแต่ผลงานอาจจะเป็นรองเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองทางฟอร์เรสต์อยู่4ลูกแล้วก็เป็นรองเอเวอร์ตันอยู่ถึง10ลูกด้วยกันครับต้องดูว่าสุดท้ายทีมที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหน่อยจะเป็น3ทีมนี้เป็นทีมใดที่อาจจะตามเบอร์ลี่และเชฟยูลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพแม้ว่าในแง่ของทฤษฎีนั้นทั้ง2ทีมเบอร์ลี่และเชฟยูยังไม่ตกนะครับแต่แต้มตามเยอะเหลือเกินต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ